สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็มาพบกับมะม่วงอีกแล้วนะครับมะม่วงอิน USA นะครับก็วันนี้มาเอางานเป็นสินค้าเป็นล้อรถฮะเป็นล้อรถน่าจะเป็นรถพวกรถตักรถไถรถที่มันเป็นแมคโครใหญ่ๆนะมาดูล้อมันใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเลยลืมบอกครับวันนี้ผมก็ไปซื้อหางมือสองมาวิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนที่คลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าเพื่อนแนะนำให้เอาหางพื้นเรียบมาวิ่งเนี่ยงานมันจะไม่หนักมากเนอะแล้วก็ราคาดีครับราคาดีเนาะก็งานนี้ประมาณ500ไมล์ฮะหรือ700กว่าโลนะครับก็ได้ค่าจ้างอยู่ประมาณสัก70,000กว่าเหรียญนะ 17,432 เหรียญก็คือเรายังเขาเรียกอะไรความชำนาญในการขับเรายังน้อยอยู่นะก็ต้องค่อยๆสะสมแรงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ออกจากหน้างานตอนนี้4:00ครับ4:00วันจันทร์เนาะก็เดี๋ยวน่าจะไปสักระยะหนึ่งก็น่าจะใกล้เช้าแหละเดี๋ยวก็ดูวิวกันไปเพลินๆนะครับเพื่อนๆไปเราออกเดินทางกันดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหางก็เป็นหางแฟตนะฮะเป็นหางพื้นเรียบเป็นอลูมิเนียมนะฮะก็ขับหางมือสองไม่แพงครับเท่าแก่เขามีแหล่งเท่าแก่ก็แนะนำให้นะเท่าแก่เราก็ดีนะฮะปรึกษาอะไรเขาก็ให้ความช่วยเหลือเราหมดเลยฮะถือว่าใช้ได้หางก็ยาวครับเป็นหาง48ฟีตเนี่ยแม็กยาวสุดเลยครับในบรรดาหางตอนเดียวนะก็จะวิ่งงานได้หลากหลายหน่อยครับหางแต่งมาแล้วด้วยนะครับใส่ลงใส่ล้อมาเรียบร้อยแล้วผมก็สบายไปอีกแล้วแต่มันก็ขับยากอยู่นะทั้งหัวทั้งหางมันยาวทั้งคู่นะจะเข้าซอยนี่ก็ต้องเผื่อเยอะหน่อยฮะแล้วก็วิ่งกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมวิ่งงานตอนนี้ก็เน้นไปทางงานเวิร์กทักนะฮะมืดจริงจังเลยนะฮะโอ้ทำไมเขาให้ผมเลี้ยวโหดขนาดนี้เนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเลยครับโหดเอาเรื่องผมจะเข้าทันไหมเนี่ย โอ้ยตายแล้วแย่ออกไปก่อนแล้วกันนะทันไม่ทันค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงโอ้ขออภัยครับ ออกมาแล้วด้วยเราต้องเปิดไฟพามากนะขอเข้าหน่อยอ้าวคันนี้ไม่ไปฮะอ๋อให้เราไปก่อนเอ้าอะไรของเขาเนี่ยไอเราก็นึกว่าให้เราไปก่อนเนี่ยขอไปหน่อยครับลูกพี่เอ้โหน้ำใจงามครับเดี๋ยวขวางทางตลอดเนี่ยเราก็ไล่ตามไปเลย
เติมน้ำมันข้างหน้านี่ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวขับไปแล้วจะลืมอ่ะเหลือครึ่งถังเข็ดแล้วครับคราวที่แล้วนี่ตอนเปิดคลิปบอกจะเติมนะฮะขับไปขับมาคุยเพลินนะคุยเพลินเลยไม่ได้เติมเลยยาวเลยทีนี้หมดเลยน้ำมันเราจะเลี้ยวเข้านี่ครับใช่ไหมข้างหน้าข้างหน้าไม่ใช่ตรงนี้ข้างหน้าเดี๋ยวเข้าไปผิดอีกปั๊มรถเก่งมันชอบอยู่ใกล้ๆกับรถบรรทุกนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำสักใกล้กันสิฮะนี่มีที่พักรถด้วยนะแต่ว่ามันตีห้าแล้วฮะเราไม่ต้องพักแล้วครับหัวยาวกับหางยาวมันก็จะลำบากนิดนึงฮะโอเคครับเดี๋ยวเติมน้ำมันสักครู่นะฮะที่นี่ลิตรละ5บาทเอ้ย5เหรียญไม่ใช่5บาท ลิตรละ5เหรียญเลยโอเคเรียบร้อยครับไปออกเดินทางกันดีกว่าครับเลน2อ่ะห่างมันจะพ้นเอาคันนี้ไปก่อนครับโอเคใกล้เช้าแล้วครับใกล้เช้าแล้วดูมุมข้างหน้าทีไรออกข้างทางทุกทีอ่ะอ
สว่างแล้วครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเรากำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกซะด้วยย้อนแสงเต็มๆดูสิดวงมันเริ่มเลยครับนี่ดวงมันเริ่มเลยรถไฟที่ไหนวิ่งผ่านครับเนี่ยอ้าวผมนึกว่าเขียวทางตรงฮะเขียวทางเลี้ยวด้านเลี้ยวซ้ายเวรกรรมนี่น่าจะเขียวตรงละใช่อ่ะชนกันตู้ยู่เลยครับชนกับอะไรเนี่ยตู้มันหักกลางเหรออ
ายเมืองเหมือนกันนะเนี่ยเสียเวลาลงผ่านเมืองเนี่ยแหละจอดห่างๆกันหน่อยอะเดี๋ยวเขาไหลมาเขียวพอดีอะขนาดนี้พวกคุณโอ้ยตายเดียวเว้นเกินฮะก็ออกซ้ายดีกว่าไม่ไหวเขาเว้นเยอะเกินรู้แหละว่ารถเว้นให้รถทางร่วมแยกนะฮะแต่มันก็เยอะไป เป็นจินเบรกเนี่ยเลี้ยวคันหน้าเขาไม่เลี้ยวอ่ะเราต้องรอ
เกอร์แล้วน่ากินฮะดีมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ในฝันของคุณเนี่ยดีมเบอร์เกอร์ ตายครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยดิโอ้โหขับรถไงเนี่ยพี่โยกมาถึงขนาดนี้ผมตายเลยชนกันนะรอเคลียร์ประกันหรือไปเบียดกันเฉยนั่นแหละรอไปฮะโอ้โหหักออกมาน่าเกลียดนะเราโยกออกมาแล้วนะเบรกไม่อยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ถ้ามีรถหลังตามก็เสร็จแน่ดูดิมาซะเร็วเลยแสบจริงๆคันนีไฟแดงอีกโอ้นี่เขียวเขียวเขียวโอ้โหเกือบเบรกไม่อยู่กดจนจมเท้าเลยนะโอ้นี่ทำทางอะรถตำรวจที่นี่คันใหญ่จังมาช้าตรงผ่านเมืองเนี่ยอ
ยกมั่งโยกใส่มั่งฮะนี่แค่สั่งสอนนะฮะโยกใส่มันบ้างแหละโยกใช้คันนี้ป่ะไม่รู้นะเราก็ไปโยกใส่เขานะโอ้เรานี่ก็มั่วจริงๆอ่ะไม่น่าใช่อ่ะแดงหนึ่งโอ้ตายครับดูดิมันออกตัวนี่ไปแล้วมันก็ให้ไปหยุดแดงหน้ามันคืออะไรครับท่านผู้ชมผมต้องงงแบบระบบไฟแดงมันจริงนะเพื่อโอ้ยตายผมไม่รีบแล้วรีบไปก็ต้องจอดกินเลนตรงนี้แหละพอออกนอกออกไฮเวย์แล้วก็ใส่กันเต็มแม็ก
คันนี้มาแซงเราไปอีกแล้วมันโกรธเราว่าไม่รู้นะเมื่อกี้ไปปาดมันโกรธอกผมจำคันผิดแล้วไปปาดเขาเฉย
ชะลอยาวมาเลยครับไม่ต้องเร่งเลย มันลดความเร็วของมันอยู่แล้วเนี่ยเข้าเมืองนี่ลงเหลือ30แน่นอนนะเขามากเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาด่าวแม่หางมันน่าจะแบบปล่อยลมให้มันเตี้ยลงได้สักนิดนึงจะแจ๋วเลยหรือมันปล่อยได้ก็ไม่รู้ยังไม่ได้ลองเซตดูเนี่ยหางนี่เป็นช่วงล่างถุงลมด้วยนะนิ่มมากเลยครับไม่มีเด้งเลยดูดิหรือถนนมันเรียบก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเวอร์ชั่นต่อไปผมว่าเขาน่าจะทำเทเลอร์แอร์แน่เลยนะแอร์ซับสเพนชั่นยกขึ้นยกลงไดด้วยอ่ะโอ้โหคุณพี่ใจเย็นครับโกรธใครมาเนี่ยเหลียวโหดเหมือนโกรธใครมาThank you.
10โลครับปลายทางจะไปเปลี่ยนไฟหน้าเป็นโคมแยกนะไฟสูงไฟต่ำตอนนี้ใช้ไปก่อนนะหาเงินก่อนนะหาเงินใช้หนี้ก่อนแต่ให้ลูกกี้เขาเปิดประตูให้หน่อยนะส่งที่ไหนครับนี่อ่ะโรงงานอะไรก็ไม่รู้ฮะ Deep View อ๋อมาส่งบริษัททำล้อ Deep View Deep View Deep View ฮะไม่ใช่ Deep View ผมอ่านผิดถอยจอดตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะขอดูก่อน
อ๋อทางนี้ครับแล้วเราดึงเดี๋ยวนะมันให้เอาหัวไปไหนเดี๋ยวเราดึงซ้ายไปคือพ้นอ๋อแนวหัวไปทางนี้ทางนั้นทะลุได้ไหมถ้าทะลุได้เราไปอ้อมเดี๋ยวฮะแต่ปัญหาคือเลี้ยวพ้นหรือเปล่าดูนี่เหมือนจะทะลุได้นะปัญหาคือเลี้ยวพ้นหรือเปล่าตรงนี้น่าจะพ้นนะน่าจะพ้นตีวงดีๆน่าจะพ้นนะดูกะด้วยสายตาเดี๋ยวชิดขวาไว้หน่อยดึงหางมาทางขวาหน่อยจะได้ไม่ต้องถอยฮะถอยยากอยู่ดึงขวาสุดไปเลยฮะคนดูบอกแล้วพี่อะแต่หายาวๆมาขับทำไมเนี่ยพี่ไม่ขับสั้นๆง่ายๆเนอะก็จริงอย่างคนดูว่านะแต่มันไม่เท่ฮะนี้มันเท่เนี่ยมันยาวทั้งยาวทั้งใหญ่ฮะหัวลากไหมอุ้ยนี่ยังเกือบจะไม่ตรงเลยฮะนี่ให้เกือบจะไม่ตรงนะตั้งลำนิดนึงเดี๋ยวเขาด่าเอาอะเดี๋ยวโฟกลิฟที่เขาจะมาตักงานลงเอ้ยหรือรถยกที่เขาจะมายกงานลงบอกโอ้จอดไงวะเนี่ยซื้อแบบขี่มาวะเนี่ยเขาบอกโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เอาสินค้ามาส่งลูกค้าถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินกันนะครับก็ถ้าดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมะม่วงไปนะครับสวัสดีครับผม